สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับสู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11รายการโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เราจะพาไปอัปเดตครับหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับมีให้เลือกชมกันเยอะมากๆเรื่องแรกใครที่คิดถึงแอนิเมชันดีๆนะครับ Wish ครับโปรเจกต์ฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันแล้วก็คำอธิษฐานใช่ครับซึ่งกำกับภาพยนตร์โดยคริสบัคนะครับจาก Frozen ครับร่วมด้วยฝนประสานสุขวีรสุนทรนะครับเป็นแอนิเมเตอร์ชาวไทยผู้เป็น Head of Story ในรายา And the Last Dragon ใครที่เป็นแฟนดิสนีย์เรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดใช่ครับผมส่วนเรื่องนึงครับ The Mask King Daughter เมื่ออาชญากรตัวพ่อหลบหนีการคุมขังแล้วก็มีเป้าหมายคือการล้างแค้นครับและผู้ที่เกี่ยวข้องสายเลือดอย่างเฮเลนาจะรับมือกับเงาแค้นได้ยังไงนี่ถูกต้องครับน่าสนใจนะครับอันนี้ไปติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าสร้างจากนิยายขายดีระดับเบสเซลเลอร์การันตีโดยผู้เขียนบทเดอะเรเวเนนต์ครับของพี่มีหนังเรื่องนึงที่น่าดูมากเลยแล้วมันนำแสดงโดยวาคิมฟีนิกซ์ว้าวหนังเรื่องนี้เป็นหนังฟอร์มยักษ์มหากาพย์มากนั่นคือนโปเลียนหรือในชื่อไทยว่าจักรพรรดินโปเลียนซึ่งเป็นหนังประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์จากพุ่มกับริดลีย์สกอตเป็นเรื่องราวของนโปเลียนอดีตผู้นำทหารฝรั่งเศสผู้ตายเต้าขึ้นมาเป็นจักรพรรดินั่นเองแล้วคนที่มารับบทเป็นจักรพรรดินโปเลียนคือวาคีนฟีนิกซ์นี้ซึ่งตอนนี้เข้าฉายแล้วนะครับทั้งในระบบปกติและระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX IMAX with Laser 4DX ScreenX และ Dolby Atmos เพราะฉะนั้นสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบนะฮะดูตัวอย่างแล้วก็ซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex รวมถึงทาง www.majorcineplex.com ด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของเรานะฮะพร้อมแล้วใช่ไหมสำหรับการรับข่าวสารเต็มๆจากบก.ของเรานะฮะทั้งข่าวในแวดวงภาพยนตร์และข่าวบันเทิงต่างประเทศติดตามกับช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group ดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆที่ค่าย Marvel กำลังประสบอยู่ตอนนี้อาจจะทำให้ทางค่ายต้องนำ Avengers ชุดดั้งเดิมกลับมารวมตัวอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องใหม่ตามรายงานของนิตยสาร Variety แหล่งข่าวได้อ้างว่ามีการพูดคุยเพื่อนำซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง6ตัวจาก MCU กลับมารวมตัวอีกครั้งนั่นก็หมายความว่าแฟนๆอาจจะได้เห็นการรวมตัวของกัปตันอเมริกา Iron Man Thor Hulk Black Widow และ Hawkeye ขึ้นจอโดยตัวละครของ Robert Downey Jr. และ Scarlett Johansson จะได้รับการฟื้นคืนชีพอีกด้วย Variety ได้รายงานถึงงานทริปฉลองประจำปีของผู้บริหารซึ่งจัดขึ้นที่ Palm Springs เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยทริปนี้มีหัวเรือใหญ่ Kevin Feige ไปร่วมด้วยนอกจากหนัง MCU ในเฟส4ที่ทำรายได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือ Jonathan Majors ที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหลังจากถูกกล่าวหาเรื่องทำร้ายร่างกายซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาคาราคาซังอยู่ตอนนี้โดยในทริปนี้ผู้บริหารได้หารือถึงแผนสำรองหาก Jonathan Majors ต้องถูกถอนจากบทนี้แม้ว่าตัวละครคัง The Conquerorได้ถูกวางตัวเป็นพล็อตและตัวร้ายหลักในเรื่องต่อๆไปในแฟรนไชส์ Avengers นอกจากนี้ยังมีบทสำคัญในซีรีส์ของทาง Disney Plus อีกด้วยทางผู้บริหารเองก็ได้พูดถึงการดึงตัวร้ายอีกตัวมาเล่นแทนเช่น Dr. Doom แต่ยังไงเมื่อแฟรนไชส์ถูกเคาะตั้งแต่แรกว่าจะนำตัวละครคังเป็นหลักของแฟรนไชส์ก็ถือว่ายากที่จะแก้ปัญหานอกจากจะเปลี่ยนนักแสดงไปเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Marvel จะเดินก้าวต่อไปอย่างไรและ Avengers The Kang Dynasty และ Secret Wars ที่มีคังเป็นหลักจะอยู่ในผังหรือไม่คะเรียกได้ว่าเป็น2คู่ดูโอนักแสดงที่เคมีโดนทั้งในจอและนอกจอเพราะล่าสุดหลังจากที่เคยร่วมงานกันใน Jungle Cruise นักแสดงมาความสามารถอย่าง Emily Blunt และ The Rock กำลังจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่อง Kate Warren ซึ่งทั้งคู่นั้นจะร่วมผลิตให้กับทาง Amazon TV Kate Warren นั้นขึ้นชื่อว่าเป็น Sherlock Holmes นักสืบมือฉมังฉบับผู้หญิง
ทั้งสกิลและฝีมือระดับเดียวกันเลยเธอเป็นนักสืบหญิงคนแรกในเอเจนซี่รุ่นท็อปในสหรัฐอเมริกาอย่าง Pinkerton Agency โดยคาดว่าผู้ที่จะมารับบทนำไม่น่าจะพ้น Emily Blunt แต่เนื่องจากมีการนัดหยุดแรงงานของ Zac Efron ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านักแสดงนำคือใครด้วยเรื่องนี้ได้ดึงผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Black Adam และ Jungle Cruise ยาวเม่ Colette Sarah มากำกับการแสดง Kate Warren เป็นโปรเจกต์ที่3แล้วของผู้กำกับยาวเม่ที่ร่วมงานกับ7 Bucks Productionบริษัทผลิตภาพยนตร์ของ The Rock ซึ่งร่วมก่อตั้งกับหุ้นส่วนของเขานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามของ Emily Blunt ที่เพิ่งฝากภาพยนตร์เรื่อง Pain Hustlers ที่เธอประกบคู่กับ Chris Evans เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ว่าเธอจะพักเรื่องงานแสดงไว้ก่อนเพื่อจะใช้เวลากับลูกๆที่10ขวบแล้วจ้าCan I get you a drink, Gabby? ด้านนักแสดงอารมณ์ดี Kevin Hart ล่าสุดเตรียมปล่อยภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้เรื่อง Lift ผ่านค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ Netflix ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผลิตร่วมกับค่าย Heartbeat Productions ของฮีเองค่ะLift เป็นเรื่องราวของไซรัสมือโจรที่ตกลงร่วมมือกับอดีตแฟนสาวที่เป็น FBI ในภารกิจปล้นทองมูลค่า500ล้านเหรียญสหรัฐจากเครื่องบินที่มีความสูงถึง 40,000 ฟุตในคอและเปลี่ยนเพื่อเลี่ยงโทษจำคุกนั่นเองเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องล่าสุดของเควินที่ได้เซ็นสัญญาผลิตให้กับ Netflixโดยก่อนหน้านี้ทางแควินได้แสดงในเรื่อง Fatherhood, The Man from Toronto และ Me Time ซึ่งล้วนแล้วอยู่ภายใต้สัญญาที่เซ็นให้กับทาง Netflix 2ปีว่าจะผลิตภาพยนตร์ให้กับทาง Netflix ค่ายเดียวเท่านั้นโดย Lift กำกับการแสดงโดย F. Gary Gray ผู้กำกับบล็อกบัสเตอร์อย่าง The Fate of the Furious ที่ฉายเมื่อปี2017และ Men in Black International ที่ฉายเมื่อปี2019และหลังจากโดนผลกระทบจากการประท้วงของสมาพันธ์นักแสดง Zac Efron Lift ต้องเลื่อนการฉายออกจากสิงหาคมปีนี้ไปเป็นวันที่12มกราคมปีหน้าแทนค่ะโอ้โหที่บอกได้เลยนะนั่นด้วยเนื้อหาสาระซึ่งเราก็นำเสนอสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดทุกประการนะครับข่าวสารดีๆแบบนี้ที่ให้ความรู้ด้านโลกภาพยนตร์ของเราสามารถพบกันได้ทุกสุดสัปดาห์ในช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยครับถูกต้องครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของวิชมาให้ติดตามกันเต็มๆสักครู่เดียวครับ